ช่อโกงประชาชนแล้วคุณท้าทายตำรวจว่าแน่จริงก็จับไม่ได้ใช่ไหมเราอ่ะรู้ตัวไหมเราอ่ะไปโกงชาวบ้านไปทั่วเลยอ่ะไปหลอกขายของในเน็ตไปทั่วเลยตอนนี้มีหมายสามหมายแล้วอาทิตย์ที่แล้วยังหลอกเขาอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังหลอกอยู่ใช่ไหมสร้างเฟซมาหลอกเขาอยู่ไม่สำนึกเลยยังไม่เข็ดคดีเองเยอะมากมาขึ้นรถไม่มาเดี๋ยวค่อยดูดไปตอนนี้อยู่ในความควบคุมของตำรวจแล้วเอาบ้านเช่ากันมาระดับความสำคัญเดี๋ยวอยู่นี่ให้ตาดูรถใครเนี่ยรถของพ่อครับแต่ผมต้องรถรถตัวเองนะไปที่กรุงเทพครับกองปราบนะไปที่ใช่ครับไปที่กองปราบไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปที่ศาลจังหวัดพระนครเพราะว่าหมายจับออกจากที่นั่นเขารู้ตัวอยู่นี่มาจากศาลพระนครใช่ไหมไม่ไปรายงานตัวที่ศาลด้วยแล้วมีหมายจับอีกจับเยอะเลยก่อคดีไว้เยอะเลยเราแล้วไอ้เรื่องที่ตามมายังไม่จบนะเดี๋ยวค่อยสู่เรียนระดับความสำคัญก่อนเรียนระดับความสำคัญก่อนเดี๋ยวค่อยสู่เอาตอนนี้ให้ท่านนั่นก่อนไปแชทอะไรไปแชทไปแชทน้องเขาอะไรทำร้ายแฟนน้องไม่ผมผ่านเขาล้มไปทำเขาทำไมไม่ตีนี่ผมผ่านทีเดียวเองตัดใส่รองเท้าไปรองเท้าตัวสั่งเขาไปติดต่อญาติเอามาดิเอาตัวสั่งไปติดต่อกันเอาตัวสั่งเขาไปถึงเขาโอเคเกิดอะไรเลิศนะผมบอกมาได้เลยเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอที่ศาลเจ้าพระขนงแฟนรู้สึกว่าแฟนไม่อยากให้แล้วเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าที่ก็ได้ทางผู้อยากคุยกับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวใช้มีเบอร์แม่ไหมมีเครื่องเดียวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อะไรแค่ของเจ้าเราด้านนี้ทำเดี๋ยวไป